เข้าสู่ช่วงทันโลกเศรษฐกิจแล้วค่ะจากสาเหตุที่บ้านเราประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะคะมีการคาดการณ์กันว่าในวงการท่องเที่ยวรายได้จะสูญหายไปประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ล้านบาทไม่ใช่น้อยนะจอยนะเพราะว่าตอนนี้อุทกภัยเนี่ยมันกระทบกันไปทั่วเลยนะหลายจังหวัดอ่ะแล้วก็เลยถึงเรื่องการท่องเที่ยวแย่ถนนถูกตัดขาดแล้วก็เป็นข่าวออกไปคนก็ยกเลิกการเดินทางแล้วช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะทุกปัญหาต้องหาทางออกและทางแก้ไขไม่ใช่ว่าเรานั่งแล้วอู้ตายประสาทเสียว่าน้ำท่วมทำยังไงดีแล้วก็บอกยอมแพ้มันไม่ใช่ก็ต้องมีการตลาดเชิงรุกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปดูบรรดาผู้ประกอบการซึ่งเข้มแข็งแข็งแรงนะคะพยายามหาทางออกกันเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกันปีนี้เนี่ยวงการท่องเที่ยวเหนื่อยจริงต้นปีก็ต้นปีก็ชุมนุมกันยาวแล้วพอปลายปีก็เจอน้ำท่วมอีกแต่ว่าทุกคนก็มีกลยุทธ์ต่างๆนะคะที่น่าสนใจไปชมกันในช่วงทันโลกเศรษฐกิจค่ะครับช่วงทันโลกเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher & Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด24ปีครบเครื่องทุกเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณผลพวงจากวิกฤตการณ์อุทกภัยในประเทศไทยครั้งนี้เป็นเหตุให้ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้ชะลอการเดินทางและคาดว่าในช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะลดลง 10-20% ขณะที่ตลาดคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยมีการคาดการณ์ว่าจะทำให้สูญเสียรายได้ราว 2,000 ถึง 4,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งก็ได้เตรียมกลยุทธ์เพื่อทำการตลาดเชิงรุกในปีหน้าโดยคุณยุทธชัยจรณจิตกรรมการผู้จัดการบริษัทอมรีเอสเตทจำกัดได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำธุรกิจในปีนี้ว่าจะมีการขยายธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วคุณท็อปคะสำหรับปีนี้เนี่ยคุณท็อปขยายอะไรมากมายเลยในส่วนล่าสุดเนี่ยตัวเรซิเดนต์นะคะอมรีเรซิเดนต์ตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงอะคะตัวนี้เรามองว่าเทรนด์ของลูกค้าที่มาในเมืองไทยเนี่ยเขาต้องการหาที่พักที่อยู่ในระยะยาวครับแล้วก็เป็นอยู่ในโซนที่สงบแต่ใกล้กับฟาซิลิตี้ถ้าพูดถึงฟาซิลิตี้ก็เป็นโรงพยาบาลสนามบินแอร์พอร์ตลิงก์นะฮะซึ่งเราก็ได้มีที่ตรงในซอยสุขวิทนี้ซึ่งเราคิดว่ามันเหมาะที่จะทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับให้กับลูกค้าทั้งไทยและเทศนะครับเราก็เลยตัดสินใจลงทุนสร้างโครงการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้วก็คือณตอนนี้สามารถเปิดให้บริการครับก็สำหรับโครงการอมรีเรสซิเดนซ์กรุงเทพเนี่ยก็ได้เปิดให้บริการมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเราก็อยู่ได้ใช้เวลาก่อสร้างร่วม2ปีความแตกต่างระหว่างในส่วนของเรสซิเดนซ์กับโฮเทลอะค่ะครับความต่างกันคืออะไรบ้างคะหลักๆความแตกต่างคือ room size นะครับคือไซส์ของห้องจะแตกต่างกับโรงแรมจะใหญ่กว่าเยอะแล้วก็มี kitchenette อยู่ในห้องด้วยนะครับ service เนี่ยก็จะทางการบริหารจัดการเราจะใช้คนน้อยหน่อยนะครับไม่เหมือนโรงแรมนะครับแต่ที่นี่ที่ Amir Residence กรุงเทพเนี่ยจะ set up เหมือนโรงแรมเพราะว่าผมอยากจะให้มากกว่า service apartment ทั่วไปครับมุมมองแนวคิดของคุณท็อปในเรื่องของการทำธุรกิจประเภทนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่ถือเป็นที่แรกเลยใช่ไหมคะที่เปิดในเมืองไทยครับเป็นที่แรกของ product ที่เป็น service apartment ในกลุ่มของเราครับเพราะว่าผมมองว่าโรงแรมเราทำมานานแล้ว40กว่าปีแล้วก็เลยอยากจะเปิดตลาดใหม่คือทางด้าน service apartment ก็เลยคิดว่าที่นี่จะเป็นที่แรกที่เราค่อยเริ่มขยายเห็นว่ามีไปซื้อในส่วนของบริษัทที่ทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ใช่ครับเราได้ไปซื้อบริษัทที่เบสอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อยู่ตลอด13ที่ในฮ่องกงแล้วก็ในเมืองจีนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าไปบริหารจัดการนะเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับเท่ากับว่าคุณท็อปก็มองเห็นการเติบโตของธุรกิจในส่วนของเรสซิเดนซ์ใช่ไหมคะใช่ครับคือกึ่งในตัวเรสซิเดนซ์เนี่ยการเติบโตของตัวเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มันโตไปพร้อมกับ real estate นะครับคือการทำคอนโดหรือทำอพาร์ตเมนต์เนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าทำคอนโดแล้วอาจจะขายไม่ได้หมดเขาก็อาจจะ convert บางส่วนให้มันเป็น service apartment ซึ่งตัวนี้เราก็จะเข้าไป fill ตรงนั้นเป็นผู้บริหารจัดการ service apartment ในภูมิภาคเอเชียเนี่ยครับนับจากนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะมีทั้งหมดเนี่ยกี่แห่งคะรวมโรงแรมด้วยตอนนี้โรงแรมเนี่ยผมมี17ที่นะครับแล้วก็ service apartment มี15แล้วครับ
ซึ่งก็คงจะไต่ขึ้นไปทั้งหมดในอยู่51ที่ซึ่งก็ส่วนต่างแชร์ริ่งของเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์กับโรงแรมก็คงจะครึ่งๆนะครับคง25ที่เป็นโรงแรม25ที่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพื่อให้ได้50 property ตามที่เราต้องการถ้าคุณท็อปมองจุดเด่นของเราที่เป็นเรซิเดนท์ที่แตกต่างจากที่อื่นนอกจากในส่วนของความครบครันต่างๆแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมคะผมมองว่าจุดเด่นของเราคือโลเคชันนะครับซึ่งเราอยู่ค่อนข้างในโซนที่ค่อนข้างสงบถ้าเปรียบเทียบกับโซนสุขุมวิทซึ่งค่อนข้างพลุกพล่านนะครับถ้าเราอยากจะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ไกลมากจากถนนทองหล่อหรือถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับถ้าจะไปสุวรรณภูมิก็แค่20นาทีแอร์พอร์ตลิงก์ก็แค่10นาทีจากตรงนี้นะครับซึ่งโลเคชันค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็การบริหารจัดการด้วยเพราะว่าผมมองว่าในกรุงเทพเราเนี่ยยังไม่มีบริษัทที่บริหารจัดการโรงแรมผ่านมาบริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ซึ่งถ้าคนโรงแรมมาทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์น่ะลูกค้าจะได้มากกว่าที่เขาได้รับทั่วไปใช่ได้รับทั่วไปแน่นอนเพราะโรงแรมเราค่อนข้างให้คนที่จะให้ลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วนะครับณปัจจุบันเนี้ยเชนของไทยเนี้ยค่อนข้างจะเหลือน้อยมากเลยคุณท็อปมองว่าตรงเนี้ยคุณท็อปอยากจะทำให้เชนไทยเติบโตและแข็งแรงขึ้นด้วยมั้ยคะในฐานะที่อมรีก็อันนี้เป็นความเชื่อของผมว่าคนไทยเนี่ยไม่ฝีมือเนี่ยไม่ด้อยกับคนต่างชาติเลยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าผมมีลูกน้องเป็นคนต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังพัฒนาคนไทยขึ้นมาโดยใช้โน้ตฮาวของคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเทรนนะครับแล้วผมคิดว่าต่อไปจะเป็นบริษัทไทยหรือบริษัทเทศมันก็ไม่ต่างกันละเพราะคนที่มาทำงานกับผมนี่ก็มาจากโรงแรมเชนใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เราก็เชื่อใน business plan ตรงนี้ที่เราต้องขยายกลุ่มของเราไปได้50 property ภายใน8ปีข้างหน้าซึ่งตอนนี้เราก็กำลังทำอยู่ตอนนี้มี32ที่แล้ว